กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับพวกผมนายชอตตี้บูจวาคนเดิมครับผมวันนี้ครับมาเล่นเกม Cyber Hunter ต่อครับผมอ่ะก็เนื่องจากมีคนเรียกร้องกันไปเยอะว่าอยากให้ทำต่อนะครับคือไม่นึกนะว่ากระแสเกมนี้จะดีเอาพูดตรงๆเพราะว่าผมก็รีวิวมาหลายรอบแล้วใช่ไหมพอลงสโตร์ไทยแล้วแหละเปรี้ยงเลยครับผมก็คนเข้ามาเล่นเยอะมากเอาล่ะก็วันนี้ครับเนื้อหาของผมคือการทำลายสมาธิคู่ต่อสู้ทำลายได้ยังไงเนื่องจากเกมนี้ครับตัวละครหญิงเนาะสามารถถอดเสื้อผ้าได้เนี่ยแหละครับผมจะเอารูปลักษณ์อันเซ็กซี่และเย้ายวนของตัวละครหญิงเนี่ยแหละครับทำให้เขาหลงกลและเสียสมาธิไปลองไปดูกันละกันว่าจะไหวไหมนะครับผมเล่นคนเดียวก่อนกันละกันเนาะเพราะว่าบางทีนะเล่น4คนแล้วไม่ค่อยโดดด้วยกันครับก็ไม่รู้ทำไมเหมือนกันก็ขอเล่นคนเดียวก่อนกันละกันเนาะเอาละถึงเวลากระโดดแล้วครับผมโดดไหนดีล่ะพยายามจะโดดหลายๆที่ครับที่มันไม่นี่กันไปที่ไม่ซ้ำกันถ้าเกิดผมไม่ลืมนะว้าทำลายสมาธิได้จริงๆครับสมาธิผม คู่ต่อสู้บอกว่าโอ้โหยิงเห็นเนื้อหนังมังสาชัดๆอย่างนี้ยิงแม่นอะไรเงี้ยเฮ้ยเจอคนแล้วครับหนึ่งคนเสียงเท้าอยู่ข้างหลังนี่เลยครับมันยิงคนอื่นวะหน่วยล่าจราชนคอมโบแบบนี้บอทแน่นอนนู่นก็มีคนครับฝั่งนู้นมาละมาละยิงทะลุหญ้าไปครับผมมีอีกมีอีกฮิวเดี๋ยวเฮ้ยฮิวดิครับยืนนิ่งเลยนะทำไมยืนนิ่งอ่ะมีอีกโอ้โหมายก็อดน่าจะอยู่ไกลมากเห็นปะโคตรไกลเลยอ่ะเอ้ายังจะโดนอีกเอาดิครับอันนี้คนแน่นอนน่าจะเจ็บอยู น่าเสียดายสโคปผมไม่ไกลมากพอไม่งั้นผมอุ้ยเอาดิไกลขนาดนี้ยิงโดนก็เอาดิความยากขนาดวิ่งได้นะครับเกมนี้เฮ้ยโดนยิงหลังเอ้ามีอีกคนเหรอน่าจะอยู่ข้างบนป่ะเมื่อกี้ได้ยินเสียงจิ๊ดจิ๊ดจิ๊ดอีกคนหนึ่งผมว่าผมตาฝาดทำไมถึกจังอ่ะเดือดครับผมเอ้ยโดนหลังเหมือนผมโดนหลังป่ะเมื่อกี้หรือไว้ตัวเมื่อกี้แหละโอ้โหแล้วทำไม
ที่กำบังผมอันเตี้ยแค่เนี้ยสงสัยมันจมดินเอ้ยเสียวครับเนี่ยพอเราเล่นแล้วเจอแบบไปแรงสูงๆแล้วเจอคนอ่ะมันก็จะอย่างเงี้ยมันจะกดดันมากเราโดนยิงแป๊บๆตายเลยนะครับถ้าโดนข้างหลังอ่ะนะเฮ้ยแวบๆอ่ะไม่ช่วยอะไรเลยยังไม่มีสโคปไปครับโหนไปไกลป่ะล่ะโหอย่างไกลเลยถ้างั้นลงเป็นไงล่ะกิ้งกลางอากาศไปเฮ้ยเฮ้ยโดนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นตายผมอะรถพังไปเร็วไปเร็วไปเร็วเอ้ยรถเหินรถเหินเข้าไปในที่ที่ปลอดภัยก่อนนะครับที่มันดังตุ้มตามตุ้มตามคือรถครับผมไม่ได้เลี้ยวนะมันเลี้ยวของมันเองนะฮะคือระบบฟิสิกส์ไงแล้วก็นี่คือเสียงของของไอ้นี่นะของมอเตอร์ไซค์นะครับคือเกมนี้เวลาเราขับรถมันมีเสียงด้วยนะครับเสียงดนตรีอะไรเงี้ยอันนี้บอทโอเคยังโชคดีครับที่เจอบอทถ้าเป็นคนนะเรียบร้อยปั๊มยาก่อนไม่มีของที่ผมต้องการเลยอ้าวเวรกรรมนี่ไปเรียบไปกดอะดรีนาลีนด้วยอ๋อน่าจะกลับไปเอารถก่อนคือถ้าเกิดเราอยู่นอกวงอ่ะไม่เป็นไรเท่าไหร่นะเพราะว่าโดรนเห็นโดรนมาช่วยไหมแต่มันก็มีเกราะของมันนะโดรนอ่ะมันจะอยู่แป๊บหนึ่งนะครับดูดิตัวเราวิ่งเร็วขึ้นด้วยอ่ะโดรนพังแล้วครับนี่ต้องรีบละไปในตัดไปดิปุ๊ดปลอดภัยเมื่อกี้เจอคนไงรีบลงก่อนอันนี้มันของลูกซองเสียวจังเลยผมไม่ล่วงออกไปเอาของหน่อยแล้วกันเจ็บนิดหน่อยไม่เป็นไรหรอกคูณ4เอามาก่อนเปิดกระเป๋าก่อนคูณ4นี่อะไรเนี่ยนี่คูณอะไรวะลองดูดิช่วยมากได้ไหมแค่ไหนช่วยได้เยอะเลยเป็นไปได้ก็ขอคูณ8โอเคถึงเวลาไปต่ออีกแล้วครับโอ้โหโคตรไกลโดนนี่อะไรอ่ะอ๋อไอเทมมีคนหนึ่งอย่างเดือด
เอาเฮ้ยแล้วผมขึ้นไปทำไมเล่าตายเลยกดผิดผมจะออกไปเอาสโคบเล็งมันกดผิดเห็นเขาไปขึ้นรถมันยิงรถระเบิดเลยแหมก็มาได้แค่นี้ครับผมงงเลยเล่นเราไปครึ่งหลอดเลยนะเนี่ยเอาของมาให้ถึงที่เลยนะตอนนี้เหลือแค่4คนครับสิ่งที่ผมจะทำคือต้องรีบขึ้นต้นไม้ก่อนเควงกำลังบีบครับภาวนาให้อย่าให้ศัตรูเห็นก็พอวงบีบไปข้างหน้าครับรถพังไปละยังไงนี่ไงเจอละเขากำลังขึ้นหอสังเกตการครับปีนต้นไม้เล็งหัวปะไม่รู้หัวเปล่าครับแต่ร่วงลงมาละยังเขายังไม่เห็นแล้วเวรกรรมหนีก่อนครับหนีก่อนก็มันเหลือแค่4คนไงเอาเฮ้ยยิวเดี๋ยววะเออุ้ยโอ้โหอยู่ด้านซ้ายพลาดไปนิดเดียวเองครับคือกำลังสู้กับคนข้างหน้าอยู่นิดเดียวเองอ่ะนิดเดียวเองเออได้แค่ที่3เองครับน่าเสียดายครับก็นะเห็นกลยุทธ์ของผมแล้วใช่ไหมครับการถอดเสื้อผ้าก็ไม่รู้แหละว่าช่วยได้หรือเปล่าแต่ว่าคือตอนหลังๆเนี่ยเก็บเนี้ยอย่างที่เห็นอ่ะคือเราควรจะอยู่บนต้นไม้นะครับแล้วก็อย่าลุกลี้ลุกลนมากนะครับก็ทำให้เราได้เปรียบมากขึ้นนะครับอันนี้ดูดิลุ้นปะล่ะเขาเหลือวงสุดท้ายแล้วเนี่ยส่วนไอ้โดรนที่ผมเอาของมาในช่วงแรกเนี่ยเอาเวนกรรมไม่เป็นไรโดรนที่ผมเอาของมาในช่วงแรกนะครับก็คือที่กำบังฮิลอีกอันนึงที่เห็นคือมอเตอร์ไซค์แต่ว่าเดี๋ยวผมจะเอาออกแล้วเพราะว่าตัวสแกนอ่ะดีนะเดี๋ยวเอาให้ดูเอาเลเวล5ละนี่เลยมาพอดีเลยตัวสแกนเนี่ยแหละอันนี้โอเคเลยเพราะผมเลเวล5พอดีคือสแกนมันไกลมากครับมันจะทำให้เห็นว่าบริเวณเนี้ยมีใครอยู่หรือเปล่ามันไม่ได้บอกจุดนะมันแค่แบบจะคอยบอกในแผนที่อะว่าเอ้ยบริเวณใกล้ๆเรามีคนนะเราจะได้แบบเวลาเราจะฟาร์มหรือเราจะอะไรอย่างเงี้ยมันจะได้แบบช่วยได้นะครับงั้นเดี๋ยวคลิปหน้าก็แล้วกันนะครับเราจะใช้เทคนิคเพิ่มเติมเข้าไปด้วยนะครับก็คือการวางตัวนี้ด้วยนะครับรอชมได้เลยครับ